เรียบร้อยพี่น้องเลยเจอเซอร์ไพรส์ยางรถแบนโอเคเรียบร้อยเดินทางต่อไปนี่พี่น้องมื้อนี้ประสบการณ์ครั้งแรกเลยป้าเพื่อนได้อันนั่งหลังคารถพี่น้องเอ้ยหลังคารถโดยสารจากบัวลภาไปเมืองท่าแค่เป็นเพื่อทำนิดเลยที่ป้าเพื่อนนั่งหลังคาเนาะนี่บรรยากาศหลังคาได้ดีเลยหลังคารถคนหลายรถคนโดยสารหลายเลยมื้อนี้หลายคู่มือเนาะช่วงอันสงกรานต์มานี่คนหลายขอบคุณพี่เขาเจ้ากลับไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วก็ตอนเมื่อ2เมื่อหลังครับก็จุดได้เพิ่มคิวแล้วคนหลายเป็น3คันมื้อนี้มี2คิวพี่น้องคิว1แล้วก็คิว2บอกเพิ่นขี่แล้วมันคิว2นี่เลยบรรยากาศอยากให้เห็นบรรยากาศอันนี้นั่งหลังคาฟองก็เต็มเลยพี่น้องเลยทั้งเครื่องทั้งคนนั่นก็สีลำบากในโอ้ได้เรียกเสียวเนาะเป็นตาย่านตกโอ้ฮอด30ที่บอกผู้โดยสารเลยประมาณนั้นเนาะประมาณ30คนนี่เลยพี่น้องประสบการณ์ครั้งแรกของบ่าวเพิ่นนั่งรถขึ้นหลังคาเคยเห็นแต่ในอันคนสมัยก่อนเนาะเมืองไทยสมัยก่อนขึ้นรถขึ้นหลังคาบ้านบ่าวเพิ่นก็มีคือกันนะแล้วก็ยังมีเห็นแล้วก็คือสิมีเห็นโดดอีกไปอีกโดดอยู่เราเบิ่งตรงนี่แบบนี้นี่โอ้ตัวนี้สิตกแล้วนี่ตกแล้วดึงไว้เนาะนั่งง่อยหลังคาพี่น้องย้อนยกย้อนนะที่ประมาณ100กว่ากิโลเนาะจากเมืองบัวลภาไปหาแต่แค่130แต่130โอ้150บ่โอ้บ่ได้ไกลได้150นี่โอ้ขอให้พี่น้องเอ้ยทางแดงไปอีกไกลเถอะก็แหละประมาณเที่ยงคนละนอนเนาะประมาณ1โมงแต่แสดงว่ากระเจ้านี่เหี่ยวดูดินี่เลยเวลาฮอดนี่เนาะก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่สักมีทางดักแห้งกว่านี้อีกนี่เนาะเดี๋ยวนี้ยังใครแน่เนาะสิแห้งยากกว่านี้เดี๋ยวนี้ล่ะเริ่มดีขึ้นแน่แต่ขนาดดีขึ้นแน่ก็ยังสั่นนี่พี่น้องเลยอยากคิดสภาพหรืออันตอนสมัยก่อนเลยจากที่ซ้ำเลยเรียบร้อยพี่น้องเลยเจอเซอร์ไพรส์ยางรถแบนยางรถหัวใช่ครับเขาก็สิได้ลงแล้วบัดนี้ยางรถแบนแล้วดีที่มียางสกัวอยู่บ่ยางรถหัวลงเลยขึ้นลงเป็นการท้าทายบิ๊กแบบหนึ่งการเดินทางก็แบบนี้แหละผมมีอย่างที่ราบรื่นไปทุกอย่างหรอพี่น้องเลยลงก่อนบัดนี่ต้องกินได้แล้วอ่ะไปหาขับจางก่อนอ๋อ
ได้ยินแต่เสียงลมบอกโอ้อย่างนี้นี ใครเนี่ยแต่มีอย่างสกัวเนาะโอ้เลยรถมีอย่างสกัวแม่ไหนมีอย่างสกัวแล้วพอแห้งไปป้าไปดงกับพี่น้องเลยไปหาเข้าห้องน้ำห้องในก่อนบัดนี้รถยางแบนรถยางหัวนี่บรรยากาศก็จะไปทำงานนะพี่น้องเลยคนอยู่ในรถเนี่ยเต็มรถเลยไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยทั้งนั้นเลยไปสู่งานต่อเนาะช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยคือมาผูกคอต่อแขนเอาพ่อแม่แล้วกันมาเติมพลังพี่น้องกันมาซากแบตซะเนาะเขาจะว่าอย่างหนึ่งกันมาซากแบตมีงานมีแห้งแล้วกันไปสู่งานต่อไอ้น้องเมืองโบราพาพี่น้องก็เจ้าก็สิมาทุกปีพี่น้องมาเล่นบ้านมาเล่นบ้านมาเล่นปีใหม่มาเล่นสงกรานต์เนาะเที่ยวสงกรานต์เที่ยวงานสงกรานต์แล้วก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอันนี้นี่เป็นมื้อวันที่22เลยพี่น้องช่วงวันที่17 18นะแห้งหลายคนมาเพิ่นเห็นแล่นขึ้นรถ3 4คันกับบ่หมดจนได้ท่าไปมื้อใหม่ก็จะไปเฮ็ดเวียกโอเคเรียบร้อยเดินทางต่อไปนี
นี่แบบนี้สิบุมีเห็นแล้วนี่ต่อไปคาเทมังนี่กระเจ้าบ่ใส่แล้วได้ไหมนี่เนาะกันกระเจ้าได้มากแล้วก็มุ่งย่างอื่นแล้วนี่สิบุมีเห็นแล้วนี่หลังคามุงไม้นี่หลังคามุงไม้บ้านโบราณพี่น้องเลยมาฮอนนี่กับผมว่ารถเฮาเป็นหยังเนาะพี่น้องเบรกติดบ่เลยว่าเบรกแตกโอ้สิฮอดตะแคกอยู่บ่มื้อนี้จอดอีกแล้วหมอน้ำหัวพี่น้องเลยอุปสรรคโอเคหลังจากที่รถเฮาซ่อมได้แล้วก็ไปต่อพี่น้องเลย2เทื่อแล้วรถตายเนาะเทไปนำทางพี่น้องเลยระยะทางกันยังอีกประมาณ70กว่าโลบ่ฮู้ว่าทางหน้าสิเกิดหยังขึ้นอีกหวังว่าคงสิได้ไปฮอดไปถึงเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคเดินทางฮอดเมืองมหาไซแล้วพี่น้องบัดนี้ได้เครื่องทางแล้วถือว่าเครื่องทางแล้วนี่เอายางมาก่อนครับจ้ะเอาน้ําใส่น้ําเอาน้ํามาใส่หม้อน้ําก่อนแล้วก็เดินทางต่อThank you.
โอเคลงก่อนพี่น้องไก่ย่านตำรวจว่ะตำรวจเฝ้าลงไปอยู่ลูกขุดหลังคาไปหน่อยนึงมอเตอร์แคกอยู่บนมือในห้องฝรั่งมาเที่ยวฝรั่งมาเที่ยวเนาะเออมาเที่ยวเลยเนาะมาสวยๆกันเจ็ดสิบนั่นแหละให้นายผู้โดยสารมือนี่กับผมกดกดดันวะกดดันซูเปอร์รถจ่ายเงินก่อนพี่น้องเก็บเงินก่อนเข้าตัวเมืองตะแค่วาย4 5 6 7นับบ่ทวนล่ะพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าจอดจักเทื่อนะบ่เพิ่นก็ได้แปลงรถอีกแล้วสิฮอดตัวเมืองตะแคกแล้วนะอีกประมาณ 3-4 ลักก็ 3-4 กิโลก็ฮอดตัวเมืองตะแคกแล้วอดทนอดทนสิฮอดกับบ่ฮอดนะพี่น้องเนาะซุปเปอร์รถก็ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วกดดันเนาะผู้โดยสารกดดันซุปเปอร์ออกเดินทางต่อแล้วพี่น้องเอ้ยรอบนี้หวังว่าคงสิไปฮอดไปถึกเนาะจอดอีกแล้วนั่งไปชิดดิโอเคป้อเปื่อสิฮอดพี่น้องเล่นน้ำซาบาเพิ่นเมื่อยเลยนั่งรถตั้งแต่8โมงจนบ่าย2โมงยังฮอดแค่พี่น้องระยะทางก็100กว่ากิโลแต่ว่าที่บ่าวเพิ่นบ่ได้ลงนี่บ่าวเพิ่นสิไปต่อก็คือไปลงคิวรถลัก3ไปลงตลาดลัก3เนาะอันนี้เป็นคิวรถลัก4นี่ตอนนี้ก็จะสิไปไทยเพิ่นเลยดินี่ขับไปฝั่งไทยพี่น้องไปสู่เวกสู่งานต่อ
โอเคพี่น้องคลิปนี้กับบูมยังหลายพี่น้องเพื่อนอยากให้เห็นแล้วก็อยากให้รู้ว่าการนั่งหลังคารถมันเป็นแบบใดนะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้รู้ซึ้งแล้วว่านั่งหลังคารถมันก็ Amazing เลยแล้วก็เบิ่งบรรยากาศระหว่างทางเดี๋ยวคลิปนี้กับบูมยังหลายพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนก็สิเดินทางกลับก่อนพี่น้องสำหรับมื้อนี้สบายดี